ของเก่ามันซุดตัวแล้วมันพังเยอะถ้าซ่อมอ่ะเราก็ไม่ไหวเพราะว่าถ้าซ่อมอ่ะมันประเมินแล้วมันก็20กว่าล้านก็ได้พอมันสูงเราก็มาคิดว่าโอ้โหทำใหม่ไม่ดีป่ะเนาะก็ได้คำนวณไว้ว่าเออเดี๋ยวต้องทำแบบนี้ทำในรูปแบบนี้เวลาทำปุ๊บเฮ้ยอย่าไปทำไม่เหมือนใครตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวัดกลางคลองนะครับซึ่งกำลังเป็นกระแสอย่างแรงเลยในเรื่องความสวยงามของโบสถ์ที่เจ้าอาวาสลงมือทำเองนะครับจะสวยงามยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับวันนี้เราโชคดีมากเลยนะครับเรามาเจอพระอาจารย์เจ้าอาวาสกำลังขมักขม้นในการปีนป่ายขึ้นไปสร้างนะครับเนี่ยข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปดูกันดีกว่าครับไหว้พระขึ้นด้านบนโบสถ์ได้นะครับขออนุญาตใช้ถึงตรงนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตรงนี้ทำไมถึงเป็นอันนี้เรียกอะไรนะเป็นอันนี้เป็นโมเสสโมเสสที่ท่านใช้เป็นโมเสสเคลือบมุกอ่ะท่านต้องการให้มันเป็นแบบเงาๆเวลากระทบแสงนะคะมันจะได้เงารับกับข้างในเพราะข้างในเราใช้เป็นเพชรประดับเพชรใช่ไหมคะใช่และข้างนอกถ้าเราทาสีอย่างเดียวมันก็เหมือนขัดๆอันนี้เอาไปใช้จริงใช่ไหมฮะอันนี้เอาไปใช้จริงทุกเม็ดเนี่ยท่านจะใช้ติดกับที่บริเวณตรงซุ้มหน้าต่างข้างนอกอ๋อด้านนอกนี่ไงก็มีเป็นติดที่ผนังอ๋อแต่ทุกเม็ดที่ใช้ที่ร่วมทำบุญนะคะได้ติดหมดเลยที่ท่านใช้ตอนนี้ที่ท่านใช้แทนเป็นแทนดอกไม้ธูปเทียนไปเข้าไปถวายหลวงพ่อข้างในครับท่านจะไม่ได้ใช้เป็นดอกไม้ธูปเทียนที่อันนี้ถือได้ใช้ประโยชน์จริงได้สร้างจริงด้วยเนาะได้สร้างจริงและให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมตรงนี้ได้ทำจริงๆเพื่อนๆสามารถเอาไปถวายไปเรียกว่าพระประธานหลวงพ่อปูเนาะเข้ามาในรู้สึกอลังการมากสวยงามแบบแตกต่างจากที่อื่นนะครับเมื่อสักครู่เราก็ไปถวายโมเสสกันแล้วนะครับกับหลวงพ่อโปแล้วก็ขอพรท่านนะครับตอนนี้เราก็จะมาเวียนรอบใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับท่านรอดเข้ามานี่เราก็จะเห็นนี่ฮะลวดลายที่เราใกล้ตามากเลยนี่มีความละเอียดมากนี่ฮะนี่เป็นปากัดนะครับนะระหว่างที่เดินมานี่ก็ทุกจุดสวยงามแวววาวเพชรประกายวิบวับเลยนะครับเราเวียนมาเราก็จะพบเป็นพญานาคนะครับซึ่งไม่เหมือนจากที่อื่นเป็นจินตนาการของพระอาจารย์นะครับนี่ฮะเห็นยังไงก็ดูตามนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับ3รอบเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมจุดอื่นกันได้ว่ามีอะไรบ้างเนาะนอกจากตรงนี้แล้วนี่ยังมีที่อื่นอีกให้เราได้ชมแล้วก็ไปกราบไหว้กันนะครับนี่ครับดูเลยนะครับนี่ปลาเป็นปลาคาร์แบบนูนสูงเลยมีทั้งปลาคาร์ปลากัดเนาะตรงนี้เป็นใบบัวที่เป็นแบบเป็นสามมิติจริงๆเลยนะแล้วก็เป็นนี่คือก้อนหินจริงเหมือนเราเดินบนพื้นน้ำเลยโอ้ไอเดียสุดยอดจริงๆตัวนี้ก็เป็นแบบแนวน้ำเป็นชั้นลงมาหลั่นลงมาการรัชการครับผมอยากทราบความเป็นมาของวัดนี่ไหมครับว่าท
ท่านมีความคิดในการสร้างโบสถ์เป็นที่ฮือฮามากฮะท่านได้แนวคิดไอเดียมาจากไหนฮะของเก่ามันซุดตัวแล้วมันพังเยอะถ้าซ่อมเราก็ไม่ไหวเพราะว่าถ้าซ่อมมันประเมินแล้วมันก็20กว่าล้านก็น่าจะอยู่แค่ประเมินไว้เฉยๆพอมันสูงเราก็มาคิดว่าโอ้โหทำใหม่ไม่ดีกว่าเหรอแล้วไหนๆก็ปี54น้ำมันก็ท่วมเงี้ยน้ำมันเข้าโบสถ์ถ้าน้ำเข้าโบสถ์ก็คือต่ำกว่าที่อื่นนะก็คือประเมินพื้นที่เอาแล้วก็เริ่มดำเนินการปี55ทีนี้ก็ทำมาตลอดก็ได้คำนวณไว้ว่าเออเดี๋ยวต้องทำแบบนี้ทำในรูปแบบนี้เวลาทำปุ๊บเฮ้ยอย่าไปทำไม่เหมือนใครทำไมฐานพระพุทธรูปอะฐานหลวงพ่อปูอะสูงมากพูดตรงๆครับตรงเนี้ยเราต้องการยืนอยุธยาให้ได้อยุธยาและรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ก็อยู่ในวัดโพธิ์ท่าเตียนเนี่ยฐานแบบวัดโพธิ์ท่าเตียนก็คือเหมือนว่าเราดึงในส่วนของภาคกลางให้ได้ครับแต่ของเราอะมันฉีกออกมาตรงที่ว่าพอดีมันไม่มีตังค์ด้วยก็เลยเหมือนว่าทำงานส่วนนี้บวกกับคูณหารเพิ่มตัวนี้ครับยอมเสียของเพิ่มอีกหน่อยเอาเพื่อให้มันดูอลังการขึ้นมาเหมือนเพิ่มมูลค่าปูนนี่มีคุณค่าแต่แสงสีที่เราใส่เนี่ยมันสร้างบรรยากาศคือถ้าพูดไปตามตรงเนี้ยเราต้องลองผิดลองถูกครับเราลื้อมากี่รอบหลวงพ่อแบบสุดยอดมากแบบหกคิดกล้าที่จะเอาแสงไปเล่นอย่างเงี้ยปีครึ่งปีตอนเนี้ยมันยังเปิดไม่หมดผมให้ปิดไว้ก่อนบางส่วนเพราะว่าบางส่วนอ่ะผมยังไม่ได้ให้สีอย่าเพิ่งไปเปิดเพราะเดี๋ยวมันจะหลอกตาไว้ตอนเวลาให้สีผมเห็นมีด้านข้างที่เป็นรูปโบมีรูปชื่อด้วยใช่ครับอันนั้นคือชื่อคุณบริจาคหรือว่าปั้นไม่ไหวแล้ว ปั้นไม่ไหวแล้วโบที่นี่ใช้เพชรเยอะมากเลยใช่ครับยิบยับไปหมดเลยยิ่งฐานรัตนะไม่มีใครก็ทำไงฐานทุกชีทุกชีแต่ตรงนี้นี่แปลกมากคือพื้นมีครับเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วมีแล้วเหรอมีครับก็เป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันเทเลซินแต่ไม่รู้อ่ะปลานี่เป็นตัวขึ้นมาเลยของผมก็ต้องธรรมชาติที่สุดเราต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าโยงเข้ามาเห็นแล้วมันเป็นยังไงแค่นั้นเองผมว่ามันมีความลงตัวของมันเองอ่ะซึ่งต้นโพอะไรก็เป็นทีดีอยู่แล้วเป็นมิติมาอยู่แล้วเป็นแบบพื้นล่างยังเป็นมิติอีกโอ้โหแบบมันจบเลยไหมมันไม่จบไม่ต้องไปตอบอะไรมากใช่คือทุกอย่างมันเป็นมิติหมดเลยแม้กระทั่งที่ลายลวดลายที่แปดเสายังมีไฟที่ผลักดันผนังให้ออกมายื่นออกมาอีกทุกอย่างเป็นมิติหมดเลยหลวงพี่บางอย่างนะเราอ่ะไม่ได้ล็อกกายตัวเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปเก่งสิจะได้ไม่ได้ไม่ต้องไปเก่งคือทำไปเลยครับทำไล่ไปปุ๊บจนฝ่าพอใจหยุดครับเป็นที่แรกเลยนะที่เทแบบนี้ครับแล้วมันจะเป็นผลดีต่อชุมชนแค่นั้นเองแล้วมันนานด้วยนะอยู่ไปชั่วอายุข้างในสวยขนาดนี้นี่ข้างนอกเนี่ยโครงการเยอะแค่ไหนฮะโอ้ข้างนอกอาจจะเป็นเรื่องของเซรามิกซะเยอะอ๋อเซรามิกเพราะว่ามันระยะยาวมันไม่ต้องไปทาสีครับมีเป้าหมายในใจไหมว่าข้างนอกจะเสร็จอีกกี่ปีโอ้โหบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยครับตามสถานการณ์ใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของเซรามิกเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างกับทำอย่างเดียวครับครับเวลาว่างอ่ะไปนั่งดูเซิร์ชดูวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นวัดอะไรเขาทำในรูปแบบไหนรูปแบบไหนแล้วก็ดูเป็นแนวทางไว้แล้วก็มาปรับใช้บางส่วนของเราครับประกาศเหรอฐานสุขชีประกาศแน่ก็ที่นั่งไปอ่ะแต่ก่อนมันโดนประกาศอยู่แล้วที่นี่เลยในพื้นที่เซนาโดนประกาศถูกไหมก็ให้มันมีประกาศมั่งเนี่ยมันหาไม่เจอแล้วตอนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นของที่นี่เลยว่าใช่ครับของเซนาครับครับง่ายๆส่วนมากก็จะเป็นบัวเป็นหลักมากกว่าสังเกตไหมนะทั้งโบสถ์มันมีแต่บัวมันเลือนหลวงพ่อโปนี่คู่กับวัดนี้เลยใช่ไหมใช่เก่าแก่นั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละเก่าแก่หมดเลยก็มีพระศรียะเมตไตรเรามาทำเองแล้วก็ที่เอารูปหลวงพ่อปานมาก็จะก่อนหลวงพ่อปานเคยมาสร้างศาลาที่นี่ครับมีทั้งช้างมีทั้งพระแม่ธรณีมวยช้างแม่ธรณีก็เป็นจากการที่เรากวดน้ำอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็หลวงพระใจก็เตรียมตัวเลยญาติโยมกำลังใช่ครับหลังกันมาเลยบางทีเราก็กะวันไม่ถูกนะกะวันไม่ถูกหรือบางทีก็มาตูมเมื่อตอนนี้เราจะไล่ให้ก่อนออกพรรษาให้จบโบสถ์นี่ยังเหลืออะไรอยู่ไหมคะ
โอ้โหเยอะเลยยอมเพชรทั้งนั้นเนี่ยเพชรงานเพชรเหลือประดับเพชรเพราะอะไรเมื่อตอน63เราเอ้ย62อ่ะเราก็ทํา63อ่ะเราเริ่มเจาะเพชรฐานพระไล่มาพอไล่มาถึงชั้นล่างปุ๊บแล้วก็ติดสูงครับพอติดสูงเสร็จมันว่างไงเจาะสะพูนเจาะสะพูนแล้วเราก็ให้4เออเดี๋ยวช่วง64เฮ้ยมันมีเวลา65มันมีเวลาอะไรประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวพอทําได้พอมาเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วก็คิดโอ้โหแล้วเจาะไว้สบายเลยมันผิดแผนไปนิดนึงครับคือมันผิดแผนเราไม่คิดว่ามันจะคนจะมาดึงได้อย่างงี้ยังไงก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับผมตรงนี้คือเจดีย์เก่าเนาะตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วเก่ามากแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะครับของกรมศิลปากรสภาพด้านนอกก็แตกหักหมดแล้วผุหมดแล้วนะฮะแต่เราก็ยังสามารถเข้าไปภายในบริเวณนั้นได้เพราะว่าทางวัดยังอนุญาตให้เข้าไปกราบไหว้พระข้างในนะตรงนี้คือหลวงพ่อเพชรนะครับหนังสือก็อ่านไม่ได้แล้วเพื่อนๆที่มาวัดนี้ก็บางท่านที่มานะครับจะโฟกัสไปที่โบสถ์อย่างเดียวนะก็วันนี้จะพาไปดูบริเวณรอบๆของวัดกลางคลองนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ฮะตรงนี้เป็นสวนบัวนะฮะมุมสวยอ่ะดูสินี่คลองนี่คลองอ๋อน่าจะเป็นที่มาของวัดกลางคลองนะตรงนี้นี่บัวนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นตัวแรกเราเคยเห็นแต่บัวที่เป็นกีบใหญ่ใช่ไหมบัวตูมอะไรเงี้ยนะนี่เพิ่งจะเคยเห็นบัวที่เป็นกีบเล็กบัวนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาไงบัวสีเหล่าก็เลยท่านก็เลยนะเอาดอกบัวเอาสัญลักษณ์ของบัวอะไรไปไว้ในลวดลายในโบสถ์ที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นี้เนาะไอเดียท่านประเจิดจริงสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาชมโบสถ์ที่สวยงามนะฮะก็สามารถมาได้วัดกลางคลองอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ